ฝันอยู่เสมอนะครับเนื่องจากว่าในอนาคตนะครับพี่เนิร์ดจะต้องรับราชการไปในหลายๆที่ซึ่งยังกำหนดไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่กังวลอยู่ในใจอยู่เสมอนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากให้น้องขวัญได้รับรู้นะครับว่าพี่เนิร์ดรักน้องขวัญและจะดูแลน้องขวัญเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาจะรักน้องขวัญนะครับไปตลอดชีวิตกระบี่แทนองค์กษัตริย์ฉัตรเหนือเกศป้องประเทศปกเขตแคว้นแดนสยามจากรหัสอัศวินน้อมนำตาวมิเกรงขาวลุกปราบปราบผ่านไพรีสองมือกุมลอดสุ่มกลับซากมิมิตทางผู้พิโรธสมศักดิ์ศรีคนจิตใจดีครับอันนี้เป็นข้อหลักของผมเลยที่รักเขานะครับเขาเป็นคนที่จิตใจดีใส่ซื่อคือเวลาเขาคิดอะไรเขาก็จะพูดออกมาตรงๆนะครับบางทีอาจจะดูเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอาจจะมองว่าน้องเขาอาจจะเหมือนไม่ถูกกาลเทศะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือน้องเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรจริงใจแล้วก็พูดออกมาตรงๆก็ขอขอบคุณพี่เนิร์ดนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำด้วยกันเนาะแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะน้องขวัญสัญญาว่าจะดูแลพี่เนิร์ดได้ดีที่สุดค่ะและวันนี้ก็จะขอมอบวันใจของครอบครัวของเราให้กับหนุ่มรูปหล่อครับแห่งกองทัพไทยไปดูแลนะครับและก็ถือว่าเป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวเลยดีกันแล้วกันนะครับหวังว่าวันนี้นายทหารหนุ่มรูปหล่อที่ต้องมีหน้าที่ดูแลประเทศชาติวันนี้จะต้องมีหน้าที่ดูแลดวงใจดวงน้อยๆที่ผมมอบไปให้อีกหนึ่งคนไม่ทราบว่าดูแลได้ไหมครับได้ครับขอให้ท่านเป็นสักขีพยานนะครับว่าชีวิตนี้ทางชีวิตจะดูแลแล้วห้ามเอามาคืนรับแล้วนะครับพอเจอปั๊บครั้งแรกรู้สึกยังไงครับก็อย่างที่บอกก็คือเฉยๆแต่ว่าพี่เขาตลอดเวลาที่คุยกันพี่เขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีก็เลยตกหลุมรักก็พี่เนิร์ดก็เหมือนพี่ชายอีกคนนึงนะคะก็ตลอดเวลาเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นเนี่ยค่ะ